Now tickets to concerts and drinking at clubs, sometimes for music that you haven't even heard of. And how much did you pay for your rock and roll t-shirt that proves you were there, that you heard of them first? Now, how do you afford your rock and roll lifestyle? How do you afford your rock and roll lifestyle? How do you afford your rock and roll lifestyle?สำหรับวันนี้นะฮะกับงาน100 Gentleman Ride in หาดใหญ่เรารู้สึกว่าเพื่อนฝูงที่มากันทั้งหมดนะครับถึงจะไม่ครบ100คันแต่หัวใจผมว่าทุกคนเกิน100แน่นอนเรามาร่วมทำบุญกันขับขี่ด้วยกันครั้งแรกปีแรกนะครับปีต่อไปผมเชื่อเลยว่าทุกคนจะเข้าใจถึงวัฒนธรรมสำหรับ Gentleman แล้วเราจะได้ร่วมทำบุญเพิ่มมากขึ้นกว่านี้กับมูลนิธิของโรงพยาบาลมอ.วันนี้อิ่มบุญและสนุกครับครับตอนนี้นะฮะเรากำลังรอข้ามแพขนานยนต์ซึ่งคิดว่าเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่จะทำให้พวกเราได้มองเห็นทิวทัศน์ของสงขลาเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับพี่รูปหล่อคนนี้ดีกว่าเป็นหนึ่งเจนเทิลแมนเหมือนกันโอเคหมุนตัวนิดนึงสวัสดีครับอ๋อชิวเปิดได้ไหมพี่อ๋อเปิดไม่ได้โอเคพี่เส้นทางที่ขับขี่มาทั้งหมดเป็นไงบ้างครับสวยงามครับแฮปปี้มากชอบไหมชอบครับแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะข้ามแพแล้วก็ไปเจอกับสะพานติงอีก2สะพานครับพระอาทิตย์ตกพอดีเลยนะฮะครับกับอีกหลายๆคนที่คิดว่าน่าจะสนใจกับคลิปนี้ผมว่าตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับคุณพี่สักนิดนึงสักนิดนึงเป็นยังไงบ้างครับกับทริปนี้ครับทริปนี้ก็รู้สึกว่าเป็นทริปที่เพอร์เฟคมากครับครับครับชอบชอบนะฮะเส้นทางที่จัดมาเป็นไงพี่โอเคครับสะดวกดีครับมีทางผู้จัดได้อะไรได้ประสานงานอะไรเรียบร้อยหมดครับครับเดี๋ยวเราได้ไปขับขี่บ้านที่ตกตรงสะพานติ่งกันนะครับครับขอบคุณมากครับชายหนุ่มชายหนุ่มอีกหนึ่งท่านเป็นไงบ้างครับกับทริปนี้ประทับใจครับครับเส้นทางพอโอเคนะเส้นทางโอเคครับครับบรรยากาศก็โอเคครับครับครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกับสะพานตีนอีกสะพานที่ตกตรงนั้นเลยครับโอเคครับครับรถ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 สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะฮะอ่ะสัมภาษณ์แล้วไม่คุยแล้วเหรอเอาพี่คนนี้บ้างพี่คนนี้บ้างฮัลโหลยันครับครับพูดไทยได้พูดได้พูดไม่ได้แบะแบะพูดได้พูดถึงทริปนี้หน่อยครับเป็นทริปครับโอเคไหมเส้นทางสนุกดีนะครับแล้วการขับขี่ของรถเป็นไงบ้างขับดีครับขับดีครับผมแล้วก็ได้ร่วมทำบุญวันนี้รู้สึกสบายใจไหมสบายใจถ้าครั้งต่อไปมีเจนเทลแมนแบบนี้อีกมาไหมครับมาแน่นอนครับแน่นอนนะโอเคขอบคุณมากครับพี่น้ำพี่น้ำคนนี้นะฮะเป็นคนที่เสียสละให้กับกลุ่มเรานะฮะเป็นมาแชลด้วยดูเส้นทางแล้วก็การลดให้กับพวกเราได้ขับขี่อย่างปลอดภัยสำหรับทริปนี้เป็นไงบ้างครับเจนเทลแมนขอโทษทีฮะไม่ใช่พี่น้ำผมเรียกผิดเรียกผิดพี่คนนี้ก็ได้พี่คนนี้ก็ได้ขอโทษทีครับท่านผู้ชมด้วยการที่ใส่หมวกกันน็อกนะผมจำผิดจำผิดเป็นไงบ้างครับทริปนี้เป็นไงบ้างครับก็ประทับใจครับประทับใจนะครับชอบนะพี่ครับครับก็มีก็มาอีกครับมาอีกนะครับครับขอบคุณมากครับอ่ะเมื่อกี้พูดถึงพี่น้ำแล้วต้องคุยกับพี่น้ำหน่อยในนู่นเลยนู่นเลยหัวแถวเลยเป็นไงบ้างครับครับสนุกมากครับบรรยากาศดีมากได้บุญได้ครับได้บุญได้กุศลได้เพื่อนได้เพื่อนใช่ขาดอย่างเดียวยังไม่ได้เจ้าสาวยังไม่ได้เจ้าสาวขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวประกาศบอกไว้ปั๊มเชลนะ
ครจะเติมน้ำมันใครจะเข้าห้องน้ำปั๊บเดียวก่อนขึ้นสะพานหนึ่งเราจะโอเคครับพี่น้ำเดี๋ยวขออีกนิดนึงครับสำหรับพี่น้ำที่เป็นมาแชร์วันนี้กับเส้นทางเป็นไงบ้างพี่ต้องขอขอบคุณพี่มากมากที่ช่วยดูแลมีความชำนาญที่สุดเลยชอบอาชีพนี้ยินดีที่จะรับใช้ให้กับทีมครั้งต่อไปครับผมโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปเจอกันบนแพนะครับFather and mother when she told him she was leaving home. She said, no need to worry, I saved up my money. If I need any more, I'll phone. When Julie hit town, she wandered around looking for a place to stay. Then a teenage rocker on a 250 Tiger Cub took her to the Ace Cafe. He thought he would score, but then a Ricky hit the floorPulled a scarf on her head, ran out into the pouring rain. Then she hitched a ride on a wagon.